ระหว่างนี้น้องๆเพิ่งแสดงโชว์กันมาเหนื่อยๆเดี๋ยวให้นั่งพักหายใจกันสักนาทีหนึ่งด้วยกันครับผมประชาสัมพันธ์งานตามที่ท่านเจ้าภาพหรือว่าตามทางคณะกรรมการของฝ่ายจัดงานฝากฝังพวกเราให้ช่วยโฆษณาให้แล้วกันนะครับเริ่มที่งานแก้บนนะครับที่บ้านโคกพรับในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับอยู่กับพวกเราแจ็คเป็นแบรนด์และน้องๆนางรำถึง6คณะ6เวทีด้วยกันน้องโบนั่งพาพรนะครับเพชรโสภาดาวดวงใจรุ่งนภาเมืองเพชรชมพูนุชเพลินพิษภูจินดาแล้วก็ขวัญใจตาโกงนะครับสองเวทีนี้อยู่กับเราด้วยแล้วก็จะมีมาเพิ่มเติมอีก4นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานยกเสาโรงครัวแล้วก็สมทบทุนสร้างห้องน้ำที่วัดโพเรียนบ้านลาดของเราดีนะครับเลยไปตรงนี้ไม่ไกลในวันที่27พฤษภาคมนี้แหละนะครับนอกจากพวกเรานะครับแจ็คบินแบร์แล้วยังมีน้องๆ นางรำไปร่วมสนุกกันถึง5คณะ5เวทีในค่ำคืนนั้นเพลินพิษวงจินดาจันดาราเพชรโสภาดาลมใจนะครับรุ่งนภาเมืองเพชรขวัญใจตาลกงนะครับแล้วก็กีฬาโบราณให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากเสียน้อยมาทานแล้วก็ทีมงานของพัชระอินเตอร์นะครับช่วงนี้ฝากกันไว้2งานก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตั้งต้นความสนุกสนานแบ่งปันกันสลับกันรอบต่อรอบแล้วกันช่วงนี้เอาเป็นบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุครอบหนึ่งแล้วก็สลับมาเป็นบทเพลงสตริงร่วมสมัยสร้างบรรยากาศคึกคักกันรอบหนึ่งนะครับมาตั้งต้นกันด้วยบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันในจังหวะรุมบ้ากับแม่ผัวมะนาวครับไปด้วยแต่พอ
มดรอบทีนึงผมก็เซิร์ชโน้ตบุ๊กผมทีหนึ่งนะครับข้อมูลผมบรรจุไว้ที่นี้เรียบร้อยแล้วหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะโจ้21นะครับเรียกว่าย่างเข้าสู่ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเรามา